ชื่อเรื่องพวกนี้มากเลยเชื่อจริงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณกุ้งเหตุการณ์แบบถามเลยว่าอ้าวอ๋อเนี่ยมีอาการแบบนี้คุณกุ้งว่าเกี่ยวไหมกับการที่ไปกินพวกแบบของที่ไหว้ชูชกมาแล้วนะคะคุณกุ้งเหตุการณ์บอกว่ากล้าบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องเลยเด็ดขาดเพราะตัวเขาเองต้องกินของไหว้ชูชกเขาเรียกพ่อชูชกเลยนะบางทีก็พาไปกินกุ้งแม่น้ำขนมปังขนมจีนคุณกุ้งเหตุการณ์ก็จะกินด้วยอาการประหลาดดังกล่าวจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบูชาชูชกโดยปกติพ่อชูชกไม่ได้ให้โทษใครขนาดนั้นค่ะเพราะเจ้าตัวบูชาพ่อชูชกดีเชื่อว่าที่ท้องโตน่าจะเกิดจากการคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็มองทางครอบครัวของคุณออสนะคะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นอยากให้คุณออสเนี่ยไปหาหมอให้หมอตรวจเช็คให้ดีๆเลยเพราะว่าคุณกุ้งเนี่ยกลัวว่าจะป่วยไปมากกว่านี้ค่ะฟังเสียงคุณกุ้งหน่อยค่ะว่าท้องโตมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมสำหรับพี่กุ้งนะพี่กุ้งบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมอะครับทำไมเขาอาจจะคิดไปเองนะพี่กุ้งว่าตัวพี่กุ้งเคยเอาของไหว้ชูชกมาทานไหมครับโอ้โหทุกวันวันละ3มื้อเหรอฮะใช่ค่ะแล้วไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะก็กินดีอยู่ดีมีสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพี่กุ้งบอกว่าคือในการบูชาชูชกเนี่ยมันไม่ได้มีโทษนะมีแต่คุณแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับการทำตัวของแต่ละคนด้วยถ้าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วฮะแล้วก็บอกว่าจะต้องมีความรักความศรัทธาอย่างจริงใจด้วยนะ